สำหรับประชาชนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมไบอุ่นไอรักก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรเรื่องของการดูแลความพร้อมของจัก,กร,รยานตลอดเส้นทางเนื่องจากมีศูนย์ซ่อมบำรุงจัก,กร,รยานของทางสำนักง,งานคณะกรรมกา,ารการอาชีวศึกษาน,นะครับจะมีให้เป็นจุดจุดไว้คอยให้บริการนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่9ธันวาคมจนถึงจบงานเลยนะครับขณะที่ในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับจะมีการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักเสมือนจริง โดยจะเริ่มลงทะเบียนจริงนะครับ12นาฬิกาแล้วก็จะเริ่มปั่นจริงเนี่ย15นาฬิกาตามเวลาจริงด้วยที่จะเกิดขึ้นในวันที่9นะครับโดยจุดลงทะเบียนไบค์อุณไยรักนะครับจะมีทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับจุดที่1คือพระรานพระราชวังดุสิตจุดที่2นะครับลานคนเมืองจุดที่3สนามม้านังเลิง4สนามหลวง5โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า6แยกตากศิน7 ถนนอินทรพิทักษ์8พระประแดงอาเขต9โกดังสุพรรณนาวกรุปุปสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนปั่นนะครับสามารถมาร่วมปั่นจักรยานด้วยการสวมเสื้อเสื้อสีเหลืองนะครับหรือว่าเสื้อสีฟ้าโดยให้มาลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนและซักซ้อมตามที่กำหนดไว้ทางนี้ในวันที่สองธันวาคมจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา12นาฬิกาซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แนะนำเส้นทางเลี่ยง การจราจรสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด24เส้นทางด้วยกันประกอบไปด้วยฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้สีจีขึ้นมาแล้วนะครับ 1. ถนนสามเสน 2. ถนนพระราม5 3. ถนนนครราชสีมา 4. ถนนราชวิถี 5. ถนนสีอยุธยา 6. ถนนพระสุเมน 7. ถนนหลานหลวง 8. ถนนบํารุงเมือง 9. ถนนเจริญกรุง10ถนนเยาวราช 11ถนนพระราม3ส่วนเส้นทางเลี่ยงการจราจรนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งทนนะครับก็มีถนนจรัสนิทวงถนนอรุณอมรินถนนอิสราภาพถนนราชพฤกษ์ถนนเพชรเกษมถนนเจริญนครถนนกรุงทนบุรีถนนเทิดไทยถนนจอมทองถนนเอกชัยถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศและถนนพุทธบูชานะครับ ก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทานดังกล่าวด้วยนะครับทั้งวันซ้อมใหญ่2ธันวาคมและวันจริงนะครับในการปั่นจักรย,ยานก็คือวันที่9ธันวาคมโดยจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา12นาฬกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ขณะที่ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักจะมีทั้งหมด9โซนด้วยกันใน17จุดนะคะรวมทั้งหมด55ศูนย์มีทีมปฏิบัติการมากกว่า600คนที่คอยให้บริการผู้ปั่นจักรยานตลอดเส้นทางซึ่ง1ทีมประกอบด้วยครูเจ้าหน้าที่และนักศึกษาอย่างน้อย10คนซึ่งเป็นเด็กอาชีวศึกษาทั้งหมด14แห่งในสังกัดสอ,อสอจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการซ่อมจักรยานให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าถ้ารถคันไหนอะไหล่หายากก็จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะรุ่นนะคะนอกจากน้องน้องนักศึกษาจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ ส่วนที่ประชุมสภากาลาโหมนะครับเมื่อวานนี้นอกจากจะมีการมอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วนะครับกอที่ประชุมยังได้กำชับให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงดุดดังสายฟ้าซึ่งเป็นบทเพลงรักแห่งแผ่นดินภายใต้แนวคิดการสืบสารพระราชปณิธานบทเพลงพระราชนิพนธ์น้อมถวายแด่องราชนเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้สื่อต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีในโอกาสต่างๆต่อไปนะครับสำหรับบทเพลงดุดดังสายฟ้าขับร้องโดยชื่อคุณๆุนะครับนายอธิย์วราคงมาลัยหรือว่าแน่นอนพี่ตูดมอดิีแสลมของเรานี่เองนะครับก็แต่งทำนองคำร้องนะครับโดยนายพงพรมสนิทวงนายุธยาวงตาวันนะครับหรือว่า ผู้ที่แต่งเพลงทำนองเพลง King of King มาแล้วนะครับ